ใครที่ดูช่องพี่ส้มเช้งจะรู้ว่าลูกเขาคือน้องหยกใช่แล้วน้องหยกเนี่ยเขาก็แบบแอบปื้มกิจทีมันดาวนะครับกูก็ปื้มวันนี้จะให้เป็นนักร้องครับเป็นนักเสิร์ฟก็คือมาเสิร์ฟอาหารได้ใช่เดี๋ยวมืออ่ะอันนี้ได้แต่ทำไมไม่ใช่คุณดีก็ตากแดดตากอะไรดำเพราะมันน่ากินอ่ะเพราะมิสนี่สีแรงมากเลยเดี๋ยวพี่จะหลอกให้หยกขึ้นไปร้องเพลงอยากดูแบบ acting มันว่าคนที่มันร้องเพลงของเจ้าของเพลงอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะรู้สึกไงสวัสดี MB Official นะครับโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นมากไม่เคยแบบอยากแกล้งหรืออยากทำอะไรแบบวันนี้มาก่อนแล้วก็เรียกว่าเตรียมแผนหนักมากอะไรอย่างที่ไฮไลท์ก็ได้เห็นแล้วว่าวันนี้เราจะทำอะไรวันเนี้ยเราเป็นเกียรติมากนะที่แบบว่าพี่ส้มเช้งมาช่องเราแล้วแล้วมาร่วมคอแลบกันวันนี้ไงเออเรามาคอแลบกันวันนี้ทำไมต้องไปตุกตักตื่นเต้นอ่ะคือไม่ได้ตื่นเต้นเพราะพี่ส้มแต่ว่าตื่นเต้นเพราะว่าลูกสาวเขามาด้วยเราคืออาถ้าใครที่ดูช่องพี่ส้มเช้งจะรู้ว่าลูกเขาคือน้องหยกใช่แล้วน้องหยกเนี่ยเขาก็แบบแอบปื้มใครคนนึงอยู่ซึ่งใครคนนั้นก็ไม่ได้ไกลตัวเลยใช่ค่ะกิจทีมันดาวนะครับกูก็ปื้มนี่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราอ่ะเอาแขกรับเชิญเราอ่ะเข้ามาคุยด้วยก่อนดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะให้เขาอ่ะปลอมตัวด้วยใช่น้องกิจมาแล้วใช่จริงๆมาแล้วจริงก็เข้ากล้องได้นานแล้วนะไม่รู้ไปยืนตรงนั้นทำไมเออมาสิเฮ้ยคือนี่เฮ้ยเกดไม่ใช่คุณดีเพื่อนกันรุ่นเดียวกันใช่ลูกพี่กินเด็กไงพี่กินเด็กรู้อันนี้ยอมรับแล้วกินมาเรื่อยๆด้วยวันนี้น้องมาแล้วยังต้องขอบคุณก่อนว่าวันนี้ผมเอาเพลงเขามาโคเวอร์ในช่องครับผมเพลงถ้าเธอรักฉันจริงเห็นอยู่อย่าทิ้งน้องนะเชฟมาไม่ใช่คนละเพลงถ้าเธอรักจริงก็คือขอบคุณมากที่ให้มาโคเวอร์แล้วก็ไม่มาบล็อกช่องกูกลัวโดนเพราะว่าเคยโดนไปแล้วไอ้คลิปบินไปแล้วไม่บอกนะว่าเป็นเพลงลูกอมอ่ะไม่บอกนะโอ๊ยก็บอกไปแล้วไหมผมพูดอะไรหน่อยได้ไหมเอาจริงตอนที่พี่บอกว่าเนี่ยจะไปแกล้งลูกของพี่ส้มเช้งอ่ะผมก็ใครวะคือลูกของพี่ส้มเช้งเอาหนักกว่าเดิมไปสืบดูคนชื่อหยกผมก็คุ้นหน้าจังเลยว่าเอ๊ะอ๋อชื่อหยกเออหน้าเหมือนพี่ส้มเช้งจริงด้วยเขาลูกกันมันจะไม่เหมือนไงวะไอ้จริงลูกพี่หน้าไม่เห็นเหมือนนี่อ๋อวันนั้นมันคนละแม่ไอ้ไอ้พูดอะไรเนี่ยวันนั้นเจอที่บังคอยไม่ใช่คนนี้นะอ้าวเหรอใช่ตัวเล็กๆใครมึงบอกขาวพูดไปเลยผมกินเด็กอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมกินเด็กจบแผนก่อนทำไมวะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ก็คือนัดที่ส่งไว้ใช่เราต้องบอกแผนการกินก่อนแผนการไม่ยากเลยก็คือวันนี้จะให้เป็นนักร้องครับเป็นนักเสิร์ฟก็คือมาเสิร์ฟอาหารได้ใช่เดี๋ยวมือเสิร์ฟอย่างนี้เสิร์ฟอ่ะอันนี้ได้แต่ทำไมไม่ใช่คนดีบอกเลยกินไม่ใช่คนดีอย่าได้กินก็คือจะให้มาแบบเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ได้ครับมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยก็คือเดี๋ยวพี่จะหลอกให้หยกขึ้นไปร้องเพลงได้เพลงของเราแหละได้ครับเราก็ไปเสิร์ฟน้ำอยากให้แบบเสิร์ฟน้ำทุกคนด้วยใช่เราใส่แมสอยู่ตลอดเวลาใช่ป่ะแต่พอจะเสิร์ฟกับหยกเนี่ยอยากให้ถอดแมสแล้วมันก็ร้องเพลงเราอยู่อยากดูแบบ acting เลยว่าคนที่มันร้องเพลงของเจ้าของเพลงอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะรู้สึกไงใช่แล้วก็พี่มีดอกไม้ก็ให้น้องก็หน่อยแล้วถ้าจะหิ้วหยกก็บอกพี่เดี๋ยวแม่ไปผมไม่ต้องเสิร์ฟอาหารตอนกินข้าวใช่ไหมเสิร์ฟเดี๋ยวมาเสิร์ฟแต่เคยความยากเลยกลัวมากกลัวจำได้ใช่ไหมผมกลัวมากแต่เรามีอุปกรณ์อันนี้จะเป็นเสื้อของร้านแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านน้ำชาไอ้เหี้ยไม่บอกว่าสถานที่ไม่ให้เครดิตเขาเลยอันนี้เป็นเสื้อแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าพักหมวกแว่นถูกต้องผมว่ายังไงก็หลุดเฮ้ยเอาดีๆจริงผมเชื่อไม่แต่ตอนมาเสิร์ฟอาหารนะก็เสิร์ฟเลี่ยงๆเขาว่าอยากให้เขาเห็นก็รีบเสิร์ฟเลี่ยงกว่าจากด้านหลังได้ปกติข้างหลังเก่งอยู่แล้วใช่เอ้ยแล้วกูโดนอีกแล้วไอ้เก็ตมันไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีแต่ผมเชื่อในศักยภาพรุ่นน้องเด็กภาพยนตร์มงเทพได้ครับสามารถ acting ในการที่แบบให้ยังไงให้รอดอ่ะให้คุณจะดูตรงมือขาเป๋นั่นแหละคุณจะดูตรงนี้แหละเดี๋ยวลองดูแต่เชื่อแต่ถ้าเกิดแผนแตกกูก็ไม่โทษใครโทษมึงคนเดียวยอมลองดูไปสู้ๆของเราเว้ยอันนี้ก็คือผู้จัดการฟอร์มปกติเราทำอะไรตำแหน่งจริงๆอ่ะปกติผมยืนเป็นเชฟอยู่ในครัวนี่คือเชฟแต่วันนี้จะมาเป็นผู้จัดการร้านใช่ครับหน้าม้าไว้แล้วหน้าม้าจริงด้วย
แล้วอาหารนะเมนูที่เราเตรียมไว้เป็นไงบ้างมีเมนูอะไรบ้างมันจะมีอย่างแรกเลยคือยำผักบุ้งกรอบเนี่ยจะทำให้เค็มสดๆเลยพี่แล้วก็ลาบหมูเนี่ยจะเป็นเปรี้ยวสดๆเลยโอเคแล้วอะไรก็จะมาข้าวผัดหมูเนี่ยผมคิดว่าจะออกทางหวานไปหน่อยหวานๆเค็มๆให้มันแบบแปลกๆที่สุดให้มันแปลกที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงต้มแซ่บเนี่ยผมกล่าวว่าต้มแซ่บเนี่ยจะออกเปรี้ยวๆแล้วก็จะมีเป็นเครื่องดื่มเป็นม็อกเทลเนี่ยคูณพันเลยมันจะแบบว่าจืดปกติมันต้องหวานต้องเปรี้ยวนี่ออกทางจืดเอ้ยจับทางไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็ต้องปลอมว่ารสชาติมันอร่อยแต่เอาแค่หยกแกงหยกเท่านั้นให้หยกไม่รู้คนเดียวว่าโดนแกงอยู่ได้ครับผมไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวอยู่ก่อนอันนี้คือเราก็ทำการยึดแล้วก็ปลอมทั้งหมดเลยเดี๋ยวนะคือมึงก็สั่งจริงคือก็ทำตัวเหมือนว่ามาเล่นร้านจริงๆแล้วก็สั่งน้ำมาได้วันนี้แผนการแบบไม่ยากทำให้เหมือนเป็นนักดนตรีที่สุดแล้วก็เหมือนเราไม่รู้จักกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้หยกขึ้นมาร้องเพลงเอาละตอนนี้คือทำเองให้ดีที่สุดต้องไงดีวะหรือว่ามันต้องเปลี่ยนบุคลิกการเดินแว่นแว่นแว่นเดี๋ยวเราดูแว่นแว่นคนที่ปลอมตัวยากมากเลยจริงเฮ้ยยังจำได้อยู่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้ใครอ่ะแจ๊สคนชื่นแน่ๆเขาบอกแล้วว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้ตอนแรกรู้อะไรปลอมปลอมซอสปลอมแล้วตอนนี้จริงร้านนี้ก็ปลอมจริงมาปกติไม่เปิดหรอกแต่ลืมแล้วเนี่ยตาช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหมดเปลี่ยนไปใส่ไปข้างหลังอ่ะใส่กับด้านนะลองลองอ่ะลงไปเลยพี่ก็เขาอยู่นะพี่จะจำไม่ได้ใส่หมดด้านหลังนี่เหรอใช่มันมันลดความหล่อมึงหน่อยโอเคเดี๋ยวเอากิ๊บไปเก็บก่อนเดี๋ยวไปเจอกันค่ะตอนที่เข้ามาตอนนี้คือหน้าม้าอีกชุดใหญ่ของเราพี่ส้มเช้งสามช่าครับผม อันนี้คือเราเตรียมมาอีกทั้งเซตหนึ่งคืออันนี้ทั้งร้านเนี่ยรู้หมดแล้วยกเว้นหยกคนเดียวที่ยังไม่รู้เป็นไงฮะสะใจไหมแกล้งลูกสาวตัวเองจริงๆเนี่ยพี่บอกว่าครั้งนี้มันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แบบน่ารักน่ารักเดี๋ยวนี้แม่อยากได้แบบโหดๆอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอหยกมาหยกกำลังมาตอบละเปิดดูแล้วว่าสามนาทีสามนาทีเมื่อสิบนาทีที่แล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วอะไรขนาดนี้สวัสดีค่ะคือจะให้มันเป็นคอนเทนต์ให้ได้ว่ารอหยกอะไรอย่างงี้จบแล้วอันนี้ถ่ายปิดเลยก็จบแล้วขอบคุณเลยร้านค้าแล้วเอาจะเป็นถูกไหมอ่ะอ๋อโถอุตส่าห์แต่งหน้ามาแต่งหน้าแล้วเหรอหลับไปตื่นนี่เป็นการทักแบบแม่ลูกแต่งหน้าแล้วเหรอคือบ้านนี้ทักกันน่ากลัวแค่นี้แค่นั้นแหละอยากจะให้เห็นแม่ตอนในอายุเท่าๆหนูอ่ะเปิดลูกหิวใช่ไหมยังไม่ได้กินอะไรเลยไปหลงมากไงหลงทางเสียเวลาหลงกาวติดขนตาต้องดึงหลายรอบก็ยังทักน่ากลัวอยู่บ้านหลังนี้ก็ยังน่ากลัวไม่พ้นไปได้บอกไหมว่าเราวันนี้เราแครอทกันคอแลบอ๋ออะไรนะคอแลบพูดจะหิวเลยค่ะนี่เรามาคอแลบนัดกับบอลนะคะระหว่างช่องส้มเช้งสามช่า XMB Official ครับผมครับผมวันนี้โอ้โหเป็นเกียรติมากที่เพิ่งได้เจอกันครั้งแรกหนูไปถ่ายพี่บอลแล้วตั้งแต่ช่องทำแรกๆเลย2คลิปแรกเลยจริงเหรอถ่ายเกี่ยวกับอะไรที่ดีสัตว์ลูกตั้งแต่ซับยังน้อยจนตอนนี้ซับแซงเราไปแล้วเออจนได้ดังแล้วเราเลยต้องพึ่งบุญเขาแล้วทีนี้หนูก็มาพึ่งบุญพี่บอลเหมือนกันวันนี้ร้านนี้เขาบอกว่าอาหารอร่อยมากจะมารีวิวสินค้ารีวิวอาหารรีวิวร้านนะเราก็เลยนัดบอลมาที่นี่ดีกว่าเขาบอกอาหารอร่อยพี่บอลเป็นคนนัดต่างคนต่างนัดกันไอ้หนูไม่ต้องพูดวิวหลักล้านรสชาติอาหารหลักร้อยไม่ราคาอาหารหลักร้อยเดี๋ยวมาเลยมาเลยพอดีมาก่อนแล้วครับพอดีไม่ได้บอกว่ามารอหยกนะแต่คือมาก่อนแล้วหนูไม่ได้มาสายแค่มาท้ายสุดคนไหนชื่อตุ่มผมเนี่ยอ๋อเหรอนี่ที่คุยกับพี่เหรอใช่อ้าวโหเด็กน้อยเลยพี่ไม่มงคลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยฮอนคออ่ะก่อนหนูต้องออกตัวลูกสาวเคยมีอดีตกับคนชื่อตู่มาก่อนหลายคนก็มีอดีตกับเขานะเป็นว่าทางงานจัดอาหารไว้ให้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะได้ค่ะได้ครับเอาไม้มาด้วยครับโอเคไม่ต้องโชว์แล้วเคยมากินร้านนี้ป่ะยังค่ะพี่หยกบอกว่าเป็นร้านญาติพี่บอลไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์กันไม่รู้เรื่องไงเสียงพี่บอลในโทรศัพท์ฟังยากมากหนูฟังไม่ออกมันมีสองอย่างคือสัญญาณไม่ดีกับสัญญาณไม่ดีสัญญาณเฉยๆสั่นดุ้งเลยเวลาไปคือพี่เคยไปเที่ยวไปอะไรไปด้วยกันแม้กระทั่งไปรายการเดอะโกสก็จะไปด้วยกันเพราะตอนนี้หยกทำอยู่สองช่องทำเบอร์หวังด้วยถ่ายแบบตามแบบตากล้องหลับใครหลับก็ไปเจาะถ่ายหน้าเขาใช่แล้วคือหน้าที่หนูจริงนะแบบนั้นใช่ก็ตากแดดตากอะไรดำอาจารย์มาแจกลูกค้าอาจารย์มาแจกลูกอาจารย์มาแจกค่ะตากแดดแต่ว่าสุดยอดมากช่วงนี้
คุณซื้อคุณขอช้อนกลางมาแต่ดูจากอาหารแล้วนะหน้าตามันน่ากินนะเพราะนี่สีแรงมากเลยเพราะว่าบอกว่าเป็นแม่ครัวจากอีสานไงอืมหวยอันหวยไม่แต่หนูทานนี่กับแฟนก็ได้แหละคนละก้าวเลยลูกมาเครื่องดื่มเป็นม็อกเทลเนี่ยคูณพันเนี่ยมันจะแบบว่าจืดจับจุดไม่ถูกอ่ะเพราะมันคืออะไรอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับพี่ชอบอ่ะคือปกติมันจะแบบอันนี้มันเหมือนน้ำเปล่าของเรากินติ๊กอร่อยนะมันเหมือนผลไม้อะไรสีชมพูหนูว่ามันคือน้ำเปล่าใส่มะนาวมันอร่อยแต่หนูแค่จับจุดไม่ถูกว่ามันคือน้ำผลไม้อะไรไงเฮ้ยน้ำตาลอะไรก่อนดีอ่ะได้เลยเธอเอาอะไรเดี๋ยวเขาตักให้นั่งก่อนเขาบอกว่าแม่ครัวมาจากอีสานอ้าวพี่โหดมากอ่ะมาลาบหมูเนี่ยจะเปรี้ยวสุดๆเลยใช่อร่อยเฮ้ยทำไมข้าวเหนียวแบบอ่อยเปรี้ยวทำไมนะรสชาติมันแบบจัดจ้านอ่ะนี่รสเดียวกินเลยนะอันนี้รสเดียวกินเลยจริงอันนี้โอเคแล้วก็วันนี้คือต้องบอกว่าออกตัวเพราะว่าไม่ทานเนื้อสัตว์มาถึงเช่นเดือนอ้าวเหรอใช่โอ้ยตายนี่โอ้ยต้นเดือนมาดีเลยอ่ะตายแล้วยังไงเนี่ยเด็ดผลไม้ลูกตัวนี้ไปสั่งร้านส้มตำอ่ะยังไม่ได้ลาบอย่างนี้เลยนะบางทีอ่ะใช่ผลไม้เนาะค่ะข้าวมันผงไม่ดีแล้วข้าวผัดหมูเนี่ยจอกทางหวานๆเค็มๆข้าวผัดอร่อยอ่ะสั่งให้ซะน้อยเลยอันนี้ก็ให้แบบว่าแค่รู้รสก็พอนะคะแมวรู้แล้วเอารู้เรื่องเลยอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกหมูเดี๋ยวสดน้ำก่อนสดน้ำก่อนต้มแซ่บเนี่ยจอกเปรี้ยวโอ้โหเป็นไงเปรี้ยวจี๊ดจะใจจะพูดว่าเปรี้ยวสะใจเลยอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะยำผักบุ้งกรอบรีวิวโอเคที่โต๊ะมันกว้างอ่ะเปรี้ยวจับใจอ่ะชอบคือยำผักบุ้งกรอบเนี่ยจะทำให้เค็มสดๆเลยยำผักบุ้งเป็นไงคะอร่อยมากมันเค็มมากเลยอ่ะไอ้ตรงนี้มันเค็มมากนี่ครับผมหนูเองอ่ะอร่อยโอ้โหก็อร่อยให้น้ำเค็มแล้วถ้าเกิดเค็มๆแล้วมันจะรับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงชุนผักชุนผักอ้าวอร่อยที่สุดอร่อยยอดเลยปกตินั่งเรือแล้วแบบถ้ากินอะไรบนเรืออย่างเงี้ยเป็นคนเมาเรือได้ไหมไม่เมากินเหล้ายังไม่เมาเลยเก่งลูกกูเก่งแม่ภูมิใจพ่อแพงลูกกูลูกกูปกติเป็นคนกินเปรี้ยวกินเค็มกินหวานไม่เค็มใจอยู่บอกว่าอยากมาคืนไว้น้ำบ้านเค็มไม่อะจริงๆพี่เป็นคนชอบกินเค็มกันนะพี่อันนี้เค็มไหมพี่ว่ามันกรอบกรอบอันนี้แสดงว่าหนูอะผิดปกติวันนี้อันนี้เข้าปากอันนี้เข้าอันนี้ดีเพราะมันกรอบกรอบไม่ใช่ดองหมูอีกเลยเค้กกินเป็นของแล้วนะโอเคโอเคให้พี่หยงอะข้าวตัวนึงอะข้าวตัวนึงเอาไหมเอากุ้งใช่ไหมได้เป็นที่หนูคนละตัวเขาเปล่าแกนถ้าเขาต้องกินกันนี่เอาอีกปะเด้งอร่อยดอมระวังปวดหัวว่ากระดาษหนึ่งเอ้ยหมูเค็มหมูกระเทียมจริงอ่ะเค็มเนี่ยก็กินกุ้งไปเป็นตัวก็ไม่เค็มนะเหมือนหมูกินเกลือเป็นก้อนๆเลยอ่ะให้กับลูกเดี๋ยวให้เด็กเคลียร์จานเคลียร์จานเลยค่ะอะเอาข้าวเขาเพลงอะไรยกคนนี้ก็อันนี้ก็ได้ที่บอกเมื่อคืนอะไรนะถ้าเธอรักฉันจริงก็ได้เธอกินก็มาดูไม่เคยเจอเลยเจอป่ะไม่เคยไม่มองก็ไม่เจอเหรอแม่เบาแล้วเห็นแม่นะทำไมไม่ห้ามอ่ะก็ทำอยู่ด้วยกันเชียบโอ้โหเอาทุกคนไปฟังหยกร้องเพลงกันค่ะเดี๋ยวจะเล่นเองถ้าอะไรวะถ้าเธอรักฉันจริงถ้าเธอรักฉันจริงแฟนหนูแฟนหนูเคยถามเขาหรือยังแฟนหนูอ่ะไม่เคยคุยกันค่ะชื่อวงอะไรเราส่งคลิปนี้ไปให้ถึงจิตนะครับน้ำไหมเอาน้ำหยอน้ำ
คลิปนี้ไปให้ถึงกิจนะครับไม่ร้องแล้วจริงที่ฉันไม่นี่เดี๋ยวนี้ร้องก่อนร้องก่อนโยกแล้วคนเราอยู่โยกแล้วตอนนี้แล้วตอนสองแล้วเนี่ยแฟนเขาไหนแล้วไม่รู้เลยโอ้โหยังไงสิเอ้าเป็นไรอ่ะทำไมร้องไม่ค่อยจบขาสั่นเอ้าก็บอกไม่เหรอว่าเพลงแฟนอ่ะเอามีอะไรก็คุยกันดิเอามีอะไรก็คุยกันมีอะไรก็คุยกันเอ้ามองแม่ทำไมอันนี้ไม่ลักษณะไม่เขินอะไรมึนเค็มเมื่อกี้แปลกใจตั้งแต่ตรงไหนไม่ได้แปลกใจอะไรเลยเฮ้ยแม้แต่ของกินก็ไม่แปลกใจหรอที่กินมานะจ้าเออเค็มยังหายกินเข้าไปได้ไงเราหมดจานอ่ะกูก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่กูก็ต้องกินอร่อยมากเค็มเลยบอกไม่เค็มเอาให้ตะก้องชิมตะก้องก็บอกไม่เค็มอ่ะมันจะเค็มได้ไงก็แม่สั่งไว้อ่ะแม่โทรตามที่แม่ให้กินตามอ่ะมารอตั้งนานแล้วเขามาคนแรกเลยเนี่ยมารอใช่รอหนูเป็นชั่วโมงอ่ะไม่รีบอะไรนะก็เฮ้ยกิจมันทำไมมันโทรมาเฮ้ยมันรีบอะไรวะพี่อยู่ไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมันรีบอะไรวะผมหมดขี้ก็นี่พี่กินอยู่นี่พี่กินอยู่นี่พอดีลูกดีใจเจอลูกเขยเฮ้ยโอ้โหไม่เบาซึ่งจริงๆคอยเสิร์ฟอาหารให้ตลอดเลยนะฮะเขาเข้ามาเสิร์ฟอาหารมาอะไรอ่ะเก็บจานก็ด้วยเป็นคนที่แบบไม่มองไม่อะไรประทับใจอ่ะความเค็มไปดูเขาว่าทำไมพี่บอลบอกว่าว่าอะไรครับต้องร้องเพลงทีมันดาวนะดูอ่ะคิดว่าเพราะว่าเฮ้ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาลง YouTube จะได้คุยกันได้เพราะว่าพี่บอลรู้จักอย่ากลัวมีปัญหาเรื่องไอ้ลักษณะสิทธิ์อ่ะนี่ค่ะจี๊ดนี่นะแต่ว่าท้ายที่สุดภารกิจก็คือว่าสำเร็จขอบคุณทุกคนมากเพราะว่าในร้านรู้หมดเลยอ่ะโอเคขอโทษร้านด้วยที่เฮ้ยแต่จริงๆแล้วอาหารที่นี่อร่อยอร่อยอร่อยไอ้ยำกรอบเมื่อกี้นะคือต้องใช้คำนี้คำเดียวว่าเค็มอย่างเหี้ยร้านลงคำชานะครับก็เปิด4 โมงถึง4 ทุ่มเดี๋ยวหนูว่า
บรรยากาศตอนนี้มันกำลังดีเลยแล้วคนก็ทยอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปกินอาหารจริงๆเลยได้เดี๋ยวเราไปสั่งอันกินแล้วเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปกันด้วยได้งั้นถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง MB Official แล้วก็ช่องของพี่ส้มเช้งค่ะแล้วก็ฝากนะผลงานทีมดาวครับผมช่วงนี้ปล่อยเพลงอะไรอีกโอ๊ยปล่อยทีเลยปล่อยเลื่อนยับเลยคอนเสิร์ตแล้วก็ปล่อยเพลงไปก่อนเดี๋ยวมีซิงเกิลเร็วๆนี้ป่ะก็เดี๋ยวมีซิงเกิลแล้วมีผลงานอื่นๆด้วยสปอยมาได้ไหมก็15เพลงอ่ะร้องให้ฟังเลยตรงนี้โอ้โหแค่อัลบั้มละโอเคก็ติดตามกิจทีมดาวมีส้มเช้งนะครับผมรอบหน้าไปเรือผมป่ะเนี่ยได้ไปเรือเดี๋ยวมีอีกคลิปนึงนะคะไปเรือไปล่องเรือกันที่อยากใช่อยากถีบพี่ส้มตกน้ำมานานแล้วบายสุดยอดป้าไปแล้วเหมือนจริงกับเหมือนไม่ได้เหมือนคอเลวกับกูนะเมียมีพระคุณยังมีพระคุณไหมคนนี้นายคอมเมดี้เคยทำกับคุณแบบนี้ไหมเคยอ่ะเคยอย่าไปกินข้าวฟรีบ้านคุณข้าวไข่เจียวด้วยเห็นไหมเออเนี่ยต้องรู้ว่าใครที่แบบควรแบบเคารพใครที่ควรอะไรเออ